ก็สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตระบบกันหน่อยนะครับหลังจากใช้งานผ่านมาแล้ว7วันฮะนี่ครับเสียงพัดลมกำลังทำงานอยู่นะครับโอเคนะครับอันนี้ผมต่อทดลองใช้งานไว้ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะฮะก็จากแผงนะครับมาเข้าเครื่องนะครับสายเข้าเครื่องอันนี้ก็เป็นแบตนะครับต่อจากแบตมาเข้าเบรกเกอร์แบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็ทำการอัปเกรดสายที่ต่อเข้าแบตเตอรี่ไว้แล้วนะครับเป็นสายแบตเตอรี่เบอร์16นะครับก็โอเคครับดีขึ้นเยอะกระแสไหลดีขึ้นนะครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวก็จะมาเปลี่ยนด้วยนะครับนี่สั่งสายมาละตัวนี้เป็นสาย AWG เบอร์10นะครับสั่งสายมาแล้วแล้วก็จากอินเวอร์เตอร์นะครับออกมาเข้าชิโนไทเมอร์นะครับผมตั้งไว้แค่ประมาณ4แอมป์นะครับเพื่อไม่ให้ใช้กระแสเกินนะครับเพื่อเป็นการเซฟแบตเตอรี่ออกมาจากชิโนไทเมอร์นะครับก็มาเข้ามิเตอร์นะครับเอาไว้วัดกระแสแล้วก็ต่อไปเข้าใช้งานเลยตอนนี้ผมใช้กับตู้เย็นนะครับทดลองใช้กับตู้เย็นหนึ่งตู้นะครับก็ใช้มาประมาณ1อาทิตย์นะครับก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับหลักๆเลยก็คงจะมีแค่เรื่องของวนไหลนะครับซึ่งเดี๋ยวตัววนไหลเนี่ยผมจะทำคลิปทดสอบให้อีกทีนึงนะครับวนไหลก็คือหากเราใช้ค่าการชาร์จนะครับจากที่โรงงานตั้งมาในเมนู06นะครับถ้าเกิดเราใช้เป็นค่าที่โรงงานตั้งมานะครับหากใช้เป็นตัวนี้ครับของผมคือลิเธียมฟอสเฟตแบบ4เซลล์ก็คือ12โวลต์ถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้แรงดันโวลต์นะครับแรงดันชาร์จเขาจะตั้งมาที่ 14.5 โวลต์ซึ่งมันจะทำให้ BMS นะครับของผมนะฮะตัดการทำงานแล้วเมื่อ BMS ตัดการทำงานเนี่ยวนชาร์จตรงนี้ครับมันจะวิ่งขึ้นไปถึง 30-40 โวลต์เลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือโวลต์ไหลถ้าเกิดเราตอบอินเวอร์เตอร์อยู่ด้วยเนี่ยอินเวอร์เตอร์เราก็อาจจะพังได้นี่นะพัดลมหยุดการทำงานละนะครับอันนี้เรื่องของพัดลมนะครับก็เป็นอีกข้อดีนึงนะครับก็คือว่ามันไม่ได้ทำงานตลอดเวลานะครับก็จะพัดลมก็จะไม่คงไม่พังง่ายๆนะครับตัวพัดลมแต่มันก็มีข้อเสียนะครับก็คือว่าช่องนะฮะนี่ครับช่องมันก็ไม่ได้ใหญ่นะแต่ว่าบ้านผมจิ้งจกเยอะฮะลูกจิ้งจกเข้าได้นะครับตรงนี้อาจจะต้องโมดิฟายหาอะไรมาอุดอาจจะหาแผ่นที่เป็นแผ่นกรองฝุ่นคอมพิวเตอร์มาอุดมาปิดไว้นะครับแต่ข้อเสียอีกจุดนึงก็คือตรงนี้มันจะค่อนข้างร้อนครับตรงแกนบูทนี่ฮะตรงนี้มันจะมีแกนบูทอยู่3แกนนะครับตรงนี้มันก็จะค่อนข้างร้อนหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับร้อนมากนะเพราะว่าพอมันร้อนถึงค่าที่กำหนดเดี๋ยวพัดลมมันก็ทำงานเองนะครับหลักๆ ก็ยังไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรเท่าไหร่ก็มีแค่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีแดดนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะแดดก็จะมาน้อยหน่อยนะครับบางวันก็จะครึ้มช่วงบ่ายๆเนี่ยถึงเวลามาแล้วนะครับแบตก็จะไม่ค่อยเต็มนะครับขนาดใช้แผง550วัตต์นะบางทีกระแสชาร์จนะครับบางทีวิ่งอย่างช่วงที่มันพีคๆเนี่ยนี่ฮะมันจะวิ่งขึ้นไปถึง30แอมป์เลยนะครับมันก็เป็นข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือว่าเราไม่สามารถตั้งกระแสชาร์จได้นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยแบต100แอมป์เนี่ยครับเราไม่ควรชาร์จเกิน 20% ถึง 25% ก็คือ20แอมป์ถึง25แอมป์นะครับใครจะเอาไปใช้กับแบตที่มันน้อยกว่านี้ครับอย่างเช่นต่ำกว่า100แอมป์เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราตั้งกระแสชาร์จไม่ได้นะครับมันอาจจะทำให้แบตเราบวมนะครับแบตอาจจะเสื่อมไวนะครับถ้าเราจะเอาไปใช้เนี่ยใครมีแบต100แอมป์อยู่แล้วเนี่ยครับก็
เอาไปลองเล่นได้นะครับตัวนี้ราคามันไม่แพงนะครับราคาเริ่มต้นนะครับเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับศึกษาข้อมูลโอเคครับก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรนะหลักๆ ก็มีแค่เรื่องวนชาร์จอย่างเดียวนะครับผ่านมา1อาทิตย์แล้วนะครับก็มีประมาณนี้อันนี้ก็ยังทดสอบไปเรื่อยๆอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะมาต่อไปก็เดี๋ยวผมจะมาเข้าสายแบตเตอรี่ตัวนี้เพิ่มนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเบรกเกอร์แบตเตอรี่นะครับจะเปลี่ยนเป็น MCCB ไปเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ยังใช้อยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวพอเราได้ MCCB มาแล้วเนี่ยเอาไว้รองรับเกี่ยวกับระบบใหญ่ๆนะครับแล้วก็สั่ง Solid State Relay มาแล้วนะครับตอนนี้กำลังรอ Heat Sink อยู่เอาไว้สำหรับตั้งต่ำตัดนะครับต่อจากช่องนี้ฮะตั้งต่ำตัดให้มันตัดการทำงานของอินเวอร์เตอร์อย่างของผมเนี่ยผมตั้งไว้ที่ 11.5 โวลต์นะครับต่ำตัดเนี่ยครับผมจะตั้งไว้ที่ 11.5 โวลต์นะครับแล้วก็ตั้งแรงดันชาร์จไว้ที่ 14.2 นะครับถ้าค่าโรงงานเนี่ยถ้าเกิดเราตั้งตามค่าโรงงานเขาเนี่ยL04 นะครับมันจะมาที่ 14.5 เลยซึ่งมันสูงไปผมเลยลดตอนแรกผมตั้ง14ตอนนี้ขยับเพิ่มมาเป็น 14.2 แล้วนะครับส่วนโฟร์ชาร์จเนี่ยจากเดิม 13.8 ผมขยับขึ้นมาเป็น14นะครับเพื่อให้เป็นเมนูนี้รู้สึกจะเป็นแรงดันพร้อมใช้งานนะครับมันจะรักษาแรงดันไว้ที่ประมาณนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับโอเคเบื้องต้นก็มาอัปเดตประมาณนี้ก่อนละกันครับเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมก็จะมาอัปเดตเพิ่มนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ